สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคัดแยกผลไม้กันนะครับวิธีการทำงานคือถ้าตรวจพบผลกล้วยดีจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าตรวจพบกล้วยเสียจะมีการส่งรูปภาพและข้อความไปทางไลน์และตัวแขนกลของโปรแกรมจะทำการถักรูปภาพของกล้วยเสียออกไปอัตโนมัติครับตามภาพข้างบนตรงนี้เลยนะครับและวิดีโอตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเราจะเกิดพบกล้วยเสียนะครับแต่นี่กล้วยดีอยู่นะครับถ้าเกิดพบกล้วยเสียนะครับตรงนี้นะครับมันจะลงมานะครับเหมือนเป็นการถักออกนะครับของตัวโปรแกรมที่เราได้วาดไว้นะครับนี่ไงครับแล้วมันจะแจ้งเตือนไปที่ทางโทรศัพท์นะครับคือหรือว่าทางโปรแกรมไลน์นะครับนี่ไงครับขอบคุณครับถ้าหากกรรมการถูกใจโปรดเก็บพวกเราไปพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ